สวัสดีครับวันนี้ Channel 501 X501 มีเรื่องเกี่ยวกับกางเกงยีนส์รีไวด์มาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ501เป็นกางเกงซิปนะครับวันนี้มาเล่าเกี่ยวกับกางเกงซิป2รุ่นด้วยกันรุ่นที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี้นะครับทั้ง2รุ่นนี้คือ502-0117ทางซ้ายมือกับกางเกงซิปทางขวามือคือ502-0117นะฮะวันนี้เนี่ยผมจะนำเสนอเกี่ยวกับว่าทั้ง2รุ่นนี้มันต่างกันอย่างไรก่อนจะไปรับชมรับฟังกันรบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าเผื่อถูกใจถ้าให้ดีกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีวันหน้ามีวิดีโอมาใหม่ก็จะได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับทั้ง2รุ่นนี้ดูเผินๆเหมือนกันมากเป็นกางเกงซิปด้วยกันทั้งคู่ดูไกลๆแล้วเอ๊ะมันใช่505มั้ยเฮ้ยมันใช่502มั้ยแล้วจะมีวิธีดูอย่างไรนะฮะเดี๋ยวไปดูสไลด์ต่อไปมาดูกันครับว่ากางเกง505-0217เดิมทีนั้นมันถูกดัดไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ถูกดัดแปลงสิมันถูกเปลี่ยนถ่ายมาจากกางเกง551ZXนะครับกลายมาเป็น505-0217นะอันนี้505นะส่วน502อ่ะมาดู502มันถูกเปลี่ยนถ่ายมาจาก501ZXก็505เนี่ยต้นฉบับมันคือ551ZXเป็นกางเกงซิป502ก็เช่นกันถูกเปลี่ยนถ่ายมาจาก501ZXก็เป็นกางเกงซิปเช่นกันนะครับทั้งคู่มีต้นแบบมาจากกางเกงซิปทั้งคู่พอเปลี่ยนถ่ายมาสู่ยุค60กลางๆจนถึงแบบยุค70เลยนะเปลี่ยนถ่ายมาปุ๊บเนี่ยมันก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของกางเกงซิปอยู่นะครับ505-0217เป็นกางเกงซิป502-0117ก็เป็นกางเกงซิปทีนี้ผมขยายความรหัสผ้าตรงนิดหนึ่ง0217กับ0117นะครับขอขยายความตรงนี้สักนิดก่อนปี1965กางเกงยีนส์ลีไวด์ไม่มีรหัสผ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า product codeตรงนี้ก็เช่นกันเนี่ยที่ผมวงไว้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก product code นะฮะ product ที่แปลว่าการผลิตอะ code ก็แปลว่ารหัส product code ก็คือรหัสของการผลิตนั่นเองเราแปลเป็นไทยตรงๆว่ารหัสผ้านะฮะเดิมทีมันมีอยู่แค่2มันไม่ใช่2รหัสประมาณ4รหัสนะครับก็มี0117 0217แล้วก็มี0112หรืออะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ผมจำไม่แม่นนะครับคือตรงเนี้ยมันเป็นกางเกง505สำหรับแบบสายเฟดอ่ะคือโรงงานเขาทำเฟดมาจากโรงงานเลยผมจำไม่ได้ว่ามัน0222หรือสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยโทษ0222หรือ0122ผมจำไม่แม่นนะแต่ให้รู้ว่ามันมีรหัสผ้าตรงนี้สำหรับกางเกงยีนส์ลีไวด์ที่เป็นสายไม่ใช่สายปั้นเฟดนะหมายถึงว่าสายที่เป็นโรงงานเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเริ่มมีสายแฟชั่นแล้วจากเดิมที่ทำกางเกงยีนสีเข้มดาร์กบลูเดนิมก็เปลี่ยนมาเป็นเฮ้ยเฟดเด็ดบลูเดนิมก็หมายความว่าเป็นกางเกงยีนสีน้ำเงินที่มีความซีดจางลงมาระดับหนึ่งไม่เน้นสายลุยทำงานอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วเริ่มมีสายแฟชั่นเข้ามาแล้วตรงนี้ผมขออภัยด้วยที่ไม่ทราบแน่ชัดมันประมาณ0122ประมาณนี้ผมจำไม่ได้นะครับแต่ให้รู้ว่ามีแต่เราไม่ลงลึกแล้วกันให้ลบไว้นะครับมีต่อมาเราก็ยังคงเหลือ0117กับ0217ทีนี้มันมีแจ็คเก็ตสำหรับบุผ้าผวยมันขึ้นต้นด้วย03และต่อท้ายด้วยอะไรผมจำไม่ได้นะครับเป็นแจ็คเก็ตสำหรับบุผ้าผวยเนี่ยมันมีขึ้นต้นด้วย03ผมก็จำไม่ได้อีกละไว้ก่อนติดไว้ก่อนให้เหลือเฉพาะกางเกงว่าเป็น0117กับ0217นะฮะนะครับมาดูให้ดูตัวท้ายก่อน
นะครับมันเป็น4ดิจิตนะ4หลัก1 2 1 2 3 4นะ4หลักแต่ให้ดู2ตัวท้ายก่อนนะครับวันนี้สโคปเอาแค่ลงท้ายด้วย17 17นี่คือเป็น Dark Blue Denim ก็คือความหมายคือเป็นอะไรอ่ะ Denim นะครับ Denim ให้ก็คือเป็นกางเกงยีนสีเข้มขยายความก่อนนะครับว่าเมื่อโรงงานโคลมินทอผ้ามาเนี่ยทีนี้ถ้าเอาผืนผ้าเนี้ยมาตัดเย็บผืนผ้าเนี้ยทอจากโรงงานโคลมินแล้วมาตัดเย็บปั๊บตัวนั้นจะใช้รหัสนี่รหัสตัวบน0117แต่ถ้าเมื่อใดไปผ่านกระบวนการพรีชังศูนย์หกอะไรวะจำไม่ได้แล้วไปผ่านกระบวนการพรีชังที่รีไวด์กับโคลมินคิดค้นขึ้นน่ะนะฮะผ้ามันจะไม่หดอีกต่อไปแล้วสีมันจะดรอปลงนิดเดียวสีจะดรอปลงนิดเดียวเขาก็ยังใช้ลงท้ายด้วย17อยู่นะครับเขาก็ยังลงท้ายด้วย17อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า17เนี่ยขอให้รู้ว่าเป็นสีเข้มสีเข้มโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการทรีทเมนต์คือทอเสร็จมาตัดเย็บเลยก็ลงท้ายด้วย17ทอเสร็จไปผ่านกระบวนการทรีทเมนต์เป็นผ่านกระบวนการพี่ช้างแล้วไม่หดอ่ะแบบสีเข้มๆปิดมันก็ลงท้ายได้17นะครับตรงนี้ก่อนนะอาจารย์ตรงนี้ก่อนนะไปลบไม่จบสักทีกลับไปอย่างเดิม0117เป็นสีดิจิตอันนี้0217เมื่อกี้บอกแล้วว่าตัวนี้17คือสีเข้มไม่ว่าจะเป็นพรีชังหรือชิงทูฟิตนะครับแต่ถ้าเมื่อใดไปผ่านกระบวนแบบตัดเย็บแล้วไปผ่านกระบวนการทำให้สีซีดลงอีกตัวนั้นจะไม่ลงท้ายได้17แล้วนะครับต่อมาดู2หลักแรก01นี่ณเวลานี้มันคือชิงทูฟิตนะครับ02ณเวลานี้มันคือพีชัง PS นี่คือพีชังนะพีชังที่เป็นสีเข้มแต่ถ้าเมื่อใดเป็นผ้าแจ็คเก็ตที่บุผ้าผวยตรงเนี้ยมันจะเป็น03และตรงนี้มันจะไม่ใช่17เพราะอะไรเพราะ17ตัวนี้ความหมายคือเป็นคัตตอน 100% นอกจากเป็นสีเข้มแล้วยังเป็นคัตตอน 100% ด้วยแต่2ตัวท้ายตรงนี้ของผ้าบุผ้าผวยเนี่ยมันไม่ใช่คัตตอน 100% มันมีโพลีเอสเตอร์กับคัตตอนผสมกันไอ้ตรงนี้ผมจำรหัสไม่ได้นะครับพอตรงนี้ไม่ใช่คัตตอน 100% ไอ้ตรงนี้เลยเปลี่ยนเป็น03กลับมาที่เดิมนี่505 0217กับ502 0117รหัสผ้าทั้ง2ตัวเนี้ยบ่งบอกได้ว่าถ้าเห็น0217คือผ้าคัตตอน 100% ที่เป็นพรีชังนะฮะคัตตอน 100% ที่เป็นพรีชังนี่ส่วน0117ก็คือเป็นคัตตอน 100% เช่นกันนะฮะที่เป็นชิงทูฟิตขออนุญาตเขียนสั้นๆไม่ยาวณปัจจุบันนี้0117ใช้อยู่กับกางเกงไซส์ยาวปกติและไซส์เล็กปกตินะครับทำไมต้องพูดแบบนี้ดูนะฮะผมตั้งใจเอาป้ายตัวนี้มาเห็นแล้วว่าไอ้0117เนี่ยเอว27เองยาว34เองทำไมผมตั้งใจเอาป้ายนี้มาเพราะว่าพอหลังจากนี้ไปแล้วประมาณสักยุค70ไปแล้วไอ้0117มันไม่ได้ใช้กับกางเกงไซส์ปกติมันจะไปถูกผูกโยงอยู่กับกางเกงที่เป็นเอวใหญ่ตั้งแต่38นิ้ว40นิ้วขึ้นไปและก็ขายาว38นิ้ว40นิ้วขึ้นไปมันถึงจะใช้0117แต่แรกเริ่มเดิมที0117มีไว้เพื่อไซส์ปกตินะฮะทำไมต้องขยายความนอกเรื่องซะขนาดนั้นเพราะมันจำเป็นเพราะวันนี้ผมบอกว่าเฮ้ย0117คือคัตตอน 100% ไซส์ปกติปั๊บเผื่อท่านไปเจอกางเกงยุค70ขึ้นไปแล้วอ้าว017มากับไซส์ใหญ่พิเศษอ้าวพี่โจโกหกนะครับไม่ใช่แต่ณยุคนึงมันเป็นแบบนี้พอผ่านไปอีกยุคนึงมันก็เป็นอีกแบบนึงนะฮะแต่ให้เซซะว่า1966ถึง1970เอาแบบง่ายๆนะ1966ถึง1970เนี่ยจำง่ายๆไปก่อนว่า
017มีไว้เพื่อไซส์ปกตินะฮะและหากท่านไปเจอไซส์ใหญ่พิเศษเช่นกางเกง L 38นิ้วไอ้ตัวนั่นแหละมันจะเป็น150010017อะไรประเภทนั้นหรือ350010017ที่เป็นขายาวพิเศษไอ้นั่นมันยุคหลังแล้วนะฮะโอเคเนาะกลับมาโอเคกลับมาสู่เรื่องของเราเหมือนเดิมก็จริงเรื่องของมันมีนิดเดียวแต่ไอ้เรื่องที่มันคาบเกี่ยวกับตัวอย่างอื่นเนี่ยมันมีเยอะนะฮะ5050207เปลี่ยนถ่ายมาจาก551ZXX เป็นกางเกงซิปผ้าพีช้างคือผ้าไม่หดเลือกไซส์จริงได้เลยส่วน502017คุณต้องเผื่อไซส์ไว้สมัยก่อนกางเกงวินเทจถ้าคุณใส่28คุณต้องซื้อ L 29ถ้าคุณใส่ L 31คุณต้องซื้อป้ายถดถ้าคุณใส่เกง L 31คุณต้องซื้อป้าย L 32นะครับและให้มันหดแต่สมัยนี้ต่างไปนะสมัยนี้ไปดูอีกเรื่องนึงอันนี้ผมไม่ได้บอกเดี๋ยวจะยาวนะครับโอเคเนาะอันนี้สิ่งแรกและที่แตกต่างกันระหว่าง502ถดระหว่าง505กับ502ก็คือตัวเปลี่ยนถ่ายมาจาก551กลายไปเป็น505ตัวเปลี่ยนถ่ายจาก 501Z เปลี่ยนถ่ายมาเป็น502รหัสผ้าของทั้ง2กางเกงต่างกันถ้า505ต้องเป็น0217ถ้าเป็น502ต้องเป็น0117 17ตัวท้ายของ2รหัสคือเป็นผ้าคัตต้อน 100% สีเข้มรหัส02ของเลข2หลักแรกคือเป็นผ้าพรีชัง01ของ2รหัสแรกคือเป็นผ้าชิงทูฟิตนะครับแค่ช่วงเวลานึงนะพอหลังจากนั้นมันเปลี่ยนอ่ะต่อไปมาดูพอหลังจากรุ่นเปลี่ยนถ่ายรุ่นทานฟอร์มแล้วมันก็กลายเป็นตัวของตัวมันเองอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะก็เปลี่ยนถ่ายจากตัวมันเองอย่างสมบูรณ์แบบไอ้505017มันก็ดำเนินชีวิตของมันไป502017มันก็ดำเนินชีวิตของมันไปผลิตคู่ขนานกันทางเลือกหนึ่งมีไว้สำหรับกางเกงเลยทางเลือกหนึ่งมีไว้สำหรับกางเกงพรีช้างคือไม่ต้องไปทำชิงทูฟิตไม่ต้องไปแช่น้ำให้มันหดซื้อไซส์จริงไปเลยและไปใส่นี่เพราะเขาทำมาให้แล้วเขาทำการหดมาจากโรงงานให้แล้วนี่505-0217ส่วน502คุณต้องเผื่อไซส์นิดนึงถ้าคุณใส่27เนี่ยใบตัวเนี้ยเวลามันไปหดแล้วมันจะเหลือประมาณ26หรือประมาณ25ครึ่งนะฮะ30เนี่ยก็จะหดเหลือประมาณ28เพราะฉะนั้นคนใส่กางเกงตัวนี้ต้องเป็นวัยรุ่นตอนโตที่แบบยังตัวเล็กอยู่อ่ะนะเออนะครับทั้ง2มี double X เหมือนกันทั้งคู่นะผมบอกก่อนนะครับพรีชังของกางเกงพรีชังเนี่ยยังคงไว้ซึ่ง double X เสมอถ้าวันหนึ่งใครไปเจอกางเกง701กางเกง701ที่ตอนยังใช้ผ้าซานฟอร์ไรส์นะครับที่ยังใช้ซานฟอร์ไรส์สังเกตดูว่าตรงนั้นของ701มี double X ไหมผมว่ามันไม่มีนะตอน701ที่ใช้ผ้าซานฟอร์ไรส์ไม่มี double X นะแต่กางเกงที่ใช้พรีชังจะยังคงมี double X อันนี้หมายถึงแถบแดงนะหมายถึงเลดแถบผมลืมพูดไปผมหมายถึงกางเกงเลดแถบนะกางเกง701เลดแถบที่ใช้ซานฟอร์ไรส์ไปสังเกตดูจะไม่มี double X นะครับแต่กางเกงแถบหลากสีน้ำเงินสีอะไรแล้วแต่อันนั้นไม่มี double X หรอกนะครับนอกจากกางเกงป้ายส้มมี double X บนป้ายเป็นอันนั้นเป็นบางตัวอันนั้นยุคคาบเกี่ยวช่วงชุลมุนอันนั้นไม่ต้องไปพูดถึงมันนะฮะให้ไปดูกันแต่กางเกงเลดแถบยังไงก็มี double X เสมอยังไงก็มี double X เสมอพรีชังมี double X เสมอชิงทูฟิตก็มี double X เสมอแต่ณปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้ว double X เหลือเพียง501อยู่แค่รุ่นเดียวนะครับณปัจจุบันนี้เลยนะครับปี2566เนี่ยนะเออต่อไปกระดุมเม็ดบนนะครับบางทีอ่ะถ้าเราดูป้ายมันย่อมทราบโดยเหตุผลของมันอยู่แล้วตามที่อธิบายไว้ข้างต้นแต่ถ้าเมื่อใดป้ายมันหายป้ายที่เอวเวสแบนแท็กมันหายจะดูอย่างไรล่ะดูเลดแท็กก็บอกไม่ได้เลดแท็กก็เป็นบิ๊กอีเหมือนกันตัววีก็หางเล็กเหมือนกันหรือจะเป็นหางใหญ่มันก็บ่งบอกอะไรไม่ได้หรอกนะครับถ้าป้ายหายสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือกระดุมเม็ดบนถ้าเป็นทองแดงเนี่ยถ้าเป็นรูปทองแดงหรือทองเหลืองแล้วแต่คนจะเรียกนะวันนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าทองแดงแล้วกันนะครับเป็นทองแดงชุบอ่ะนะครับเป็นเหล็กชุบทองแดงอ่ะประมาณนั้นถ้าเป็นสีแบบนี้อั
ันนี้คือ505-0217นะครับแต่ถ้าเป็นสีเงินเป็นสีเงินแบบนี้ก็คือ502-0117ณเวลานี้ความหมายยังว่ายังให้ความหมายว่าณเวลานี้นะครับยังให้ความหมายว่าถ้าเมื่อใดเป็นกางเกงพรีช้างกางเกงที่ไม่หดจะใช้กระดุมสีทองแดงแบบชุบแบบทองแดงเคลือบแบบนี้ถ้าเมื่อใดยังเป็นกางเกงที่เป็นหดอ่ะผ้าหดอ่ะใช้สีเงินลองดูแจ็คเก็ตแล้วกันแจ็คเก็ตเป็นผ้าหดมาตลอดใช้กระดุมสีเงินแต่พอแจ็คเก็ตเปลี่ยนเป็น557ที่เป็นแบบพรีช้างเฮ้ยเปลี่ยนกระดุมทันทีเลยนะครับณตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยมีผ้าพรีช้างเข้ามาเปลี่ยนกระดุมจากสีเงินเป็นทองแดงชุบแบบนี้ทันทีเลยให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าสีเงินเป็นชิงทูฟิตเฮ้ยถ้าสีทองแดงเป็นพรีช้างนะครับไม่ว่าจะเป็น551ZX 551BX พูดไม่ผิดนะ551BX อะไรพวกเนี้ยเป็นกางเกง551ZX กางเกงซิปผ้าหดก็เป็นกระดุมทองแดงชุบ551BX เป็นกางเกงกระดุมผ้าไม่หดก็เป็นทองแดงชุบแต่ถ้าเป็น501ZX เกงผ้าหดไงก็เป็นสีเงินถ้าป้ายหายดูได้จากกระดุมเม็ดบนส่วนมันเป็นกางเกงซิปทั้งคู่สามารถดูได้ไหมว่าตัวไหนเป็น502กับ505ดูได้บ้างครับเพราะ505เนี่ยแบบยังไงอะทั้ง505กับ502อะมันก็ต่างกันใช้ซิปแต่บางทีมันมีจังหวะที่ว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้505ใช้ยี่ห้อนี้ปุ๊บปุ๊บ502ก็ใช้ยี่ห้อนี้นะครับผมยังไม่ได้ไปนั่งไล่เลยว่าไอ้505เนี่ยมันใช้ซิปยี่ห้อไหนมั่งวะนะผมยังไม่ได้ไปไล่เลยไอ้502ก็ใช้ซิปยี่ห้อไหนมั่งวะก็จะถ้ามันใช้เหมือนกันเป๊ะต่างคนต่างใช้ยี่ห้อเหมือนกันเป๊ะแสดงว่าก็ต้องดูที่กระดุมบนอย่างเดียวแหละเฮ้ยแต่ถ้ามันมีบางกระดุม502เฮ้ยใช้ซิปอยู่ยี่ห้อนึงที่505ไม่มีอันนั้นก็เป็นทริคในการช่วยดูได้แต่วันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าป้ายหายให้ดูกระดุมเม็ดบนไปก่อนนะฮะซิปเนี่ยเป็นเรื่องลึกลงไปวันนี้ยังไม่ได้พูดตรงนี้นะครับเพราะผมยังไม่ได้ไปดูอ่ะทีนี้มาดูรูปโดยรวมแล้วเหมือนกันค่อนข้างมากนะครับแต่กางเกง2ตัวนี้ไซส์ใหญ่ไม่เท่ากันนะครับไซส์ไม่เท่ากันผมเชื่อว่าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่ากางเกง505รูปตัวเนี้ยนะฮะถึงมันเป็นเอวใหญ่นะผมเชื่อว่าพวกต้นขากับปลายขาเนี่ยมันค่อนข้างสลิมกว่า502นะผมว่า502เนี่ยมันค่อนข้างก๊อปปี้มาจาก501เลยเพียงแต่ใส่ซิปเท่านั้นเองผมว่าทรงมันค่อนข้างเหมือนเดิมอันนี้เดานะครับตรงนี้เดาล้วนๆถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะผิดก็ขออภัยด้วยอันนี้เป็นพอดีเอารูปที่คนละไซส์มามันก็เลยทรงอาจจะเป็นเพี้ยนหน่อยนะฮะแต่องค์ประกอบเหมือนกันก็คือเป็นกระเกงซิปและกระดุมทองแดงกับทองเหลืองก็ต่างๆกันไปส่วนด้านหลังเขาบอกว่ากางเกง505เป็นกางเกงที่กระเป๋าหลังปากกว้างและตูดยาวอันนั้นมีเหตุผลอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้ไปพิสูจน์ว่าจริงทุกตัวไหมท่านที่ได้ฟังแบบนั้นมาจะเชื่อไปก่อนก็ได้นะฮะมันต้องไปดูก่อนว่าเฮ้ยกระดุมแต่ละเบอร์ตัดเย็บกระเป๋าแบบนั้นเหมือนกันไหมมันต้องไปดูกระดุมแต่ละเบอร์ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปดูใครเชื่อว่ากางเกง505เป็นกางเกงแบบที่มีกระเป๋าหลังเป็นทรงหัวลูกศรอ่ะปากกว้างแต่ตูดเลี้ยวอ่ะแล้วก็ยาวอันนั้นไม่ว่ากันนะครับเป็นจุดช่วยดูได้นะครับเนาะทั้ง505และ502ตัวเนี้ยเป็น5ตัวทางซ้ายมือของท่านเนี่ยเป็น505ตัวเนี้ยทางขวามือเป็น502นะครับอันนี้ก็เอาป้ายให้ดูเนี่ยก็505ก็502ถ้าดูข้างหลังเนี่ยแทบไม่รู้เลยนะครับแทบไม่รู้เลยนะว่าตัวไหน502ตัวไหน505ดูข้างหน้าก็ยังแทบไม่รู้เลยนอกจากว่าจะซูมดูกระดุมเนี่ยอย่างเนี้ยดูไม่รู้อีกเพราะอะไรเพราะกระดุมมันพลุบเข้าไปในกางเกงไงถ้าอย่างตัวเนี้ยกระดุมเงินอ๋อ502นะฮะทีนี้จุดสุดท้ายเท่าที่ผมสังเกตนะกางเกง502เนี่ยเป็นริมแดงทุกตัวแต่505มันมีทั้งริมแดงริมโพ้งได้ส้มได้เหลืองแล้วก็ริมกระเทยมีครบเลย505นะครับดังนั้นจุดช่วยสังเกตก็คือว่าถ้าเป็นกางเกงริมแดงโอ้มีโอกาสเป็น505กับ502ได้ทั้งคู่ไปดูกระดุมเม็ดบนเอาแล้วกันถ้ากรณีป้ายหายถ้ามีป้ายอยู่แล้วก็ไม่ต้องสงสัยถ้าป้ายซีดจางลงไปก็ดูอะไรอ่ะดู
ดูริมแล้วกันถ้าเป็นริมแดงเฮ้ยมันมีโอกาสเป็นทั้ง505ทั้ง502เฮ้ยถ้ามันเป็นริมกระเทยหรือริมโพ้งอ้อเป็นโอกาสที่505ทั้งนั้นเลยเพราะตัวเนี้ยมันมีแต่ริมแดงอย่างเดียว502เนี่ยมีแต่ริมแดงอย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นจุดสังเกตอายุไขของทั้ง2รุ่นกางเกง505เนี่ยมันมีมายาวนานตั้งแต่1966ญี่ปุ่นบอก1967นะแต่ผมบอกว่า1966นะฮะมันมีมายาวนานเปลี่ยนผ่านไปตามยุคสมัยจากกระดุมทองเหลืองชุบพอยุคเข้าใกล้แบบยุค2000น่ะยุคมิลเลนเนียมอ่ะเปลี่ยนเป็นกระดุมเงินกระเป๋าใส่เหรียญที่มี2เป๊กก็เหลือเป๊กเดียวป้ายที่ไม่มีคำว่า everyment เอา everyment guarantee ก็ใส่ everyment guarantee ไปให้มันนะฮะตะเข็บที่เป็นตะเข็บแบะก็ไม่แบะนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยจนกางเกง Levi's อเมริกาเลิกผลิต505ก็ยังได้รับความนิยมจากต่างประเทศอยู่ก็ยังผลิตอยู่นะฮะต่างกันเล็กน้อยกับ502-0117ต่างกันเล็กน้อยนะครับ502-0117เนี่ยมันมีมาถึงกางเกงซิงเกิลมันมีมาถึงกางเกงซิงเกิลอยู่แค่ช่วงต้นปีอ่ะแค่แบบ7273หรืออะไรประมาณเนี้ยประมาณ73นะผมประมาณนี้นะเอาไม่เป๊ะมากแล้วมันก็หายนิ่งเงียบเป๊ะไปเลยมันมาโผล่อีกทียุค80กางเกง70ไอ้โทษกางเกง502เนี่ยมันมาโผล่ทีในยุค80นะครับมาโผล่เป็น2รูปแบบมันแปลกคือโผล่เป็น2รูปแบบคือ2รูปแบบที่ผมว่าเนี่ยหมายถึงว่า Red Tab ก็เป็น Orange Tab ก็เป็นซึ่งทั้ง Red Tab และ Orange Tab แม่งเป็นกางเกงกระดุมทั้งคู่นะไอ้502มันมาโผล่ทียุค80มีทั้ง Red Tab แล้วก็ Orange Tab ซึ่งเป็นกางเกงกระดุมทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวว่าหลังจะเอาดีเทลมาเล่าให้ฟังจริงซึ่งไอ้502ที่มาเป็นกางเกงกระดุมในยุค80เนี่ยมีเบลหลังด้วยนะมีเบลหลังรัดด้วยมีเบลหลังรัดด้วยนะฮะนะครับอันนี้ลงดีเทลไว้แค่นี้มีแค่ยุค80อยู่ประมาณไม่นานนัก80เท่าไหร่จะไม่ได้ละแล้วก็หายไปเลยนะครับแล้วก็มันหายไปเลยจน Levi's อเมริกาเลิกผลิตพอมี Levi's ต่างประเทศปูพรมเริ่มผลิตและกางเกง502ก็ถูกกลับมาผลิตครั้งหนึ่งครั้งนี้ Levi's 502มีเป็นกระดุมเงินเช่นเดิมแล้วก็เป็นผ้าพรีชังนะครับอ้อแซงนิดนึงไอ้502ที่เป็นกระดุมที่เป็น Red Tab กับ Orange Tab น่ะผมเข้าใจว่าเป็นพรีชังนะผมเข้าใจว่าเป็นพรีชังนะครับเดี๋ยววันหลังจะหาโอกาสมาไล่ฟังทีอ่ะกลับมาใหม่พอ Levi's อเมริกาเลิกผลิตเนี่ยประมาณปี2003เป็นต้นไปเนี่ย Levi's ต่างประเทศเริ่มผลิตอย่างปูพรมแล้วกางเกง502ก็กลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งเป็นกระดุมเงินเช่นเดิมแต่ไม่เป็นตะเข็บแบะและเป็นตะเข็บคู่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประเทศใครประเทศมันนะแล้วแต่ประเทศใครจะผลิตนะฮะณปัจจุบันนี้มันก็เลยมีทั้ง502กับ505ผลิตคู่กันและรูปแบบสไตล์ก็ต่างกันรู้สึกว่า505จะเป็นขากระบอกตรงตามปกตินะแต่502จะเป็นสลิมฟิตประมาณนั้นนะครับและมันเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยไงแต่ยังมีอยู่นะฮะ501 502 505ยังมีขายอยู่นะฮะเนาะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวกลับมาจุดเริ่มต้นนิดนึง505 0217กับ502 0117ต่างกันยังไงต่างกันที่มีรหัสผ้าต่างกันเลยเป็นผ้าพรีชังทางซ้ายมือเนี่ยเป็นพรีชังทางขวามือเป็นชิงทูฟิตนะครับและถ้าป้ายหายดูอย่างไรดูที่กระดุมเม็ดบนครับดูที่กระดุมเม็ดบนถ้าทองแดงชุบก็เป็น505ถ้าเป็นสีเงินก็เป็น502-0117โหบางทีกระดุมมันมองไม่ชัดนะพี่ดูคร่าวๆก็ดูไซส์ของกางเกงนะครับโอ้ถ้าป้ายมันหายมันก็ดูลำบากอีกเนาะเพราะถ้าป้ายอยู่เนี่ยแล้วกางเกงมันเล็กกว่าป้ายเนี่ยแสดงว่าเป็น502นะฮะอะไรประมาณแต่อันนี้มันก็ไม่ชัวร์แหละเพราะบางทีใส่จนขยายมันก็ไม่ชัวร์เนาะนะฮะโอเคให้รู้ว่ากางเกงพรีชังกับกางเกงซิปผลิตคู่ขนานกันตั้งแต่1966นะครับยันถึงต้นยุค70เพื่อให้เป็นทางเลือกของลูกค้าใส่ว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่อยากชิงทูฟิตคุณก็เลือก505ไปสิแต่ถ้าคุณอยากชอบแบบออริจินอลดั้งเดิมแบบดั้งเดิมคุณต้องการชิงทูฟิตคุณก็เลือก502ไปแต่คุณต้องเผื่อไซส์หน่อยนะประมาณนั้นนะครับและถ้าเป็นกางเกงริมแดงเนี่ยมีโอกาสเป็น502เยอะมาก505ก็มีแต่ถ้าเป็นริมโพกับริมกระเทยนั่นแหละคือ505-0217นะครับเพราะ502-0117มีแค่ริมแดงอย่างเดียวอันนี้ข้อมูลนะวันนี้นะโอเคนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พยายามจะทำให้กระชับที่สุดแต่คงไว้ซึ่งเนื้อหา
นะฮะคงไว้ซึ่งเนื้อหากระชับแต่เนื้อหาต้องคงอยู่เนาะโอเคผิดพลาดพังไปพูดจาไม่ชัดหรืออะไรก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ลากันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ